ภรรยากับตันเจมเหยื่อเครื่องบินเล็กตกโพสคลิปทำน้ำตาไหลาตามไม่รู้ตัวโซเชียลแฮชส่งกำลังใจภรรยากับตันเจมเหยื่อเครื่องบินเล็กตกโพสคลิปรวมช่วงเวลาครอบครัวพร้อมแคปชั่นบีบหัวใจทำน้ำตาไหลาตามแบบไม่รู้ตัวจากกรณีเหตุเครื่องบินเล็กตกอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด9ลารายเป็นนักบิน2ลรายและพนักงานโรงแรม2ลรายที่เหลืออีก5้ารายเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1. ในผู้เสียชีวิตคือกัปตันเจมพรศักดิ์โตทัพอายุ30ปีล่าสุดภรรยากัปตันเจมโพสตคลิปรวมช่วงเวลาที่ผ่านมาของครอบครัวพร้อมแคปชั่นไว้อาลัยอ่านแล้วบีบหัวใจมาก สำหรับกัปตันเจมพรศักโตทัพจากไปด้วยวัย30ปีและเป็นหนึ่งใน9ผู้เสียชีวิตที่สามารถเก็บกู้ร่างมาพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ล่าสุดภรรยากับตันเจมโพสคลิปในติกต o อกส่วนตัวรวมช่วงเวลาระหว่างกับตันเจมและลูกพร้อมแคปชั่นว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเราเข้มแข็งขนาดไหน จนกว่าความเข้มแข็งจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เรามีหนูกับลูกรักพี่มากเลยนะไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ขอให้พี่รู้ว่าหนูจะเข้มแข็งและผ่านมันไปให้ได้ไว้เจอกันใหม่นะชาติหน้าหนูจะตามหาพี่ให้เจอซึ่งมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปร่วมส่งกำลังใจให้ภรรยาและลูกน้อยที่ยังเล็ก กับตันเจมคิดถึงลูกและภรรยามากๆแน่นอนแต่อย่างไรก็ต้องตัดใจตอนนี้ต้องเดินทางไปแล้วสู่ภพภูมิที่ดีนะคะหนูชอบประโยคหนังเรื่องหนึ่งมากเลยตราบใดที่ยังจำได้เขาจะไม่มีวันหายไปซึ่งคุณแม่จะจำคุณพ่อได้ดีเลยล่ะคะ่ะฉะนั้นคุณพ่อจะอยู่เคียงข้างคุณแม่กับตัวเล็กตลอดไปเลยนะคะลูกกำลังเล็กเลยครอบครัวกำลังมีความสุขเลยเสียใจด้วยจริงๆนะคะ ขอส่งกำลังใจให้คุณแม่ที่เข้มแข็งและอยู่ต่อไปเพื่อลูกของคุณแม่กับกับตันเจมนะคะจะขออบกอดมาตินและคุณแม่ตลอดไปจะเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์รอดูวันที่น้องเติบโตตลอดไป เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะกับตันจะอยู่ในหัวใจของคุณแม่ตลอดไปและคุณลูกตลอดไปนะคะและเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะทําให้ใครหลายคนมีสติและเชื่อว่าที่ผ่านมากับตันทําหน้าที่พ่อได้ดีมากๆเลยเป็นกำลังใจให้คุณแม่ค่ะเป็นต้น